อัลลอฮ์ตะอาลาทรงตรัสความว่าแท้จริงกอรูนนั้นมาจากพวกพ้องของมูซาเขาได้กดขี่ต่อพวกเขาและเราได้ประทานทรัพย์สมบัติมากมายแก่เขาจนกระทั่งลูกคนใจทั้งหลายของมันนั้นเมื่อคนแข็งแรงกลุ่มหนึ่งยกแบกด้วยความยากลำบากอัลลอฮ์ตะอาลาได้ทรงประทานแก่เขาซึ่งทรัพย์สินอย่างมากมายได้คลังสมบัติมหาศาลความมหาศาลของมันจนกระทั่งผู้ที่มีความกำยำจากบรรดาผู้ชายนั้นเกิดความหนักอึ้งเมื่อต้องแบกพาลูกกุญแจของมันแต่ศัตรูของอัลลอฮ์ยังคงอธรรมและยังคงโอหังและเขาได้ออกจากการเชื่อฟังมูซาอะลัยฮิสสลามผู้ใกล้ชิดบางคนจึงได้ให้คำกล่าวตักเตือนแก่เขาด้วยกล่าวว่าอย่าได้หยิ่งผยองเพราะแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงโปรดปรานผู้หยิ่งผยองและจงแสวงหาสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ประทานแก่เจ้าเพื่อปรโลกหมายถึงอย่าได้ดีใจต่อความเพลิดเพลินของโลกดุนยาแล้วหันหลังให้กับศาสนาและการงานเพื่ออาคิเราะห์กอรูนจึงกล่าวตอบโต้ผู้ให้การตักเตือนแก่เขาด้วยกล่าวว่าแท้จริงฉันได้รับมันเพราะความรู้ของฉันและกอรูนยังคงดื้อดึงและอธรรมอย่างต่อเนื่องไม่ยอมรับการตักเตือนของกลุ่มชนของเขายิ่งผยองดูถูกและหลงตัวเองจนและทรัพย์สินที่ประทานให้แก่เขาได้หลอกลวงเขาวันหนึ่งเขาได้ออกไปยังกลุ่มชนของเขาในรูปลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่แต่งตัวสวยงามด้วยพาหนะและเครื่องนุ่งห่มทั้งต่อตัวเขาเองและผู้รับใช้ของเขาเมื่อบรรดาผู้ที่มีความต้องการการใช้ชีวิตในดุนยาและได้โน้มเอียงไปตามความเพลิดเพลินของมันได้เห็นจึงปรารถนาว่าถ้าหากว่าเขาได้รับเหมือนที่กอรูนได้รับก็คงจะดีว่าแล้วพวกเขาก็พากันกล่าวว่าโอ้หากเรามีเช่นกอรูนได้ถูกประทานมาแท้จริงมันนับว่าเป็นผู้ที่มีโชควาสนายิ่งใหญ่จริงๆแบบบรรดาผู้ทรงความรู้ที่มีประโยชน์ได้ยินคำพูดของพวกเขาจึงกล่าวว่าความวิบัติในพวกท่านผลบุญแห่งอัลลอฮ์นั้นดีกว่าแก่ผู้ศรัทธาและกระทำความดีและไม่มีผู้ใดได้รับมันนอกจากบรรดาผู้อดทนเท่านั้นและเมื่อสภาพของกอรูนได้บรรลุถึงจุดสูงสุดของความอธรรมความโอ้อวดและความเพลิดเพลินของโลกดุนยาอันโทษจากอัลลอฮ์โดยการให้ธรณีสูบตัวเขาและแผ่นดินของเขาจึงเกิดขึ้นของเขาอันตอบแทนจากสิ่งเดียวของการงานที่เขาทำดังเช่นที่เขายกตัวเขาเหนือเบาของพระองค์อัลลอฮ์ก็จะทำให้เขาลงไปอยู่ในจุดที่ต่ำสุดของบรรดาผู้ตกต่ำทั้งตัวเขาเองและสิ่งที่เขาหลงไหลจากบ้านเรือนและเครื่องประดับประดาตกแต่งของเขาเขาจึงไม่ได้ให้การช่วยเหลือใดๆและเขาก็ไม่ได้ถูกช่วยเหลือและบรรดาผู้ที่อยากมีฐานะเยี่ยงเขาเมื่อวานนี้จะกล่าวในวันพรุ่งนี้ว่าพึงทราบเถิดเป็นที่แน่นอนว่าอัลลอฮ์นั้นทรงให้กว้างขวางและทรงให้คับแคบซึ่งเครื่องยังชีพแก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์จากปวงบ่าวของพระองค์หากมิใช่อัลลอฮ์ทรงโปรดปรานแก่เราแน่นอนพระองค์ก็จะทรงให้ธรณีสูบเราลงไปพึงทราบเถิดว่าแท้จริงบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะไม่ประสบชัยชนะ